เป็นแอร์ทำงานได้ถึงอายุเท่าไหร่หลายคนมองว่าโอ๊ยเป็นแอร์เนี่ยแก่ก็ต้องลงมาแล้วเนี่ยต้องมาทำงานข้างล่างจริงๆแล้วคือไม่ใช่ค่ะสามารถทำได้จนถึงอายุ55เลยนะในขณะที่บางสายการบินน่ะได้ถึง60อย่างของการบินไทยสมัยก่อนเนี่ยได้ถึง60แต่ว่าตอนนี้สัญญาเปลี่ยนแล้วไม่ได้อยู่ถึง60แล้วอยู่ถึงอายุ45นะแต่ในขณะที่จะเป็นแอร์ไลน์ทำได้ถึงอายุ55นะคะ50 55เนี่ยอยู่ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยนกแอร์เนี่ยทำไม่ถึงอายุ30แต่ว่าตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถได้ไปเป็นเคบินลีดเดอร์นะก็คือได้อัพตำแหน่งไปเป็นเมนเจอร์เนี่ยก็สามารถทำได้จนถึงอายุเกษียณเช่นกันเลยนะคะอย่างเพื่อนครูฝ้ายคนนึงเนี่ยอายุก็ประมาณครูฝ้าย40กว่าอย่างเงี้ยเขาก็ยังบินอยู่เลยปัจจุบันนี้ดังนั้นอาชีพแอร์เนี่ยมันคงมากหลายคนมองว่าโอ๊ยต้องรีบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันกาตาร์แอร์เวย์สหรอนู่นค่ะยันเกษียณเอมิเรตส์อยู่ยันเกษียณอยู่ยาวไชน่าแอร์ไลน์บางคนอยู่20ปีมาแล้วเนี่ยก็ยังอยู่เลยนะคะฉะนั้นถามว่ามั่นคงไหมมั่นคงมากสวัสดิการดีมากคุ้มค่าในการได้เป่ง